ยทีเดียวค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มไม้พิรัตที่เดินทางมายื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเป็นรอบที่3ที่โรงเรียนวัดตลิ่งชันเขตตลิ่งชันโดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่าสาเหตุเพราะว่าติดเรียนใช่ครับผมแล้วก็ด้วยงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยอะไรเงี้ยครับต้องดูแลครอบครัวครับผมพี่มาทุกปีครับผมแล้วก็ทักทายทุกคนตามปกติฮะแล้วก็ฝากในฝากตัวพี่ๆทุกคนเอาไว้ที่นี่ครับผมเราปีหน้าใจกันใหม่เราจะรอไปอีกนานเท่าไหร่ครับจนกว่าทุกอย่างจะพร้อมและลงตัวครับผมคือตอนนี้ผมค่อนข้างซีเรียสเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของงานด้วยครับผม